กลับมาจากวิ่งคณาแปลงที่น้ำท่วมนะกลับมาก็พักหายเหนื่อยตั้งสติทบทวนอะไรบางอย่างได้ก็มานั่งทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้รู้ได้เข้าใจกันอย่างต่อเนื่องช่วงหลังๆเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเนื้อหาคอนเทนต์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะออกถี่แทบจะเป็นทุกวันเลยก็ว่าได้ยังไงก็อย่าเบื่อกันก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพยายามนำเสนอให้เพื่อนๆได้รู้ได้เข้าใจกันเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เราควรจะรู้เราควรจะเข้าใจมาตั้งนานแล้วไม่ใช่มาเอาไอ้วันที่ผมเพิ่งลุกขึ้นมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆรู้หรอครับนี่อีกเรื่องนึงผมขออนุญาตนะครับเพื่อนๆขออนุญาตถามเพื่อนๆนิดนึงเนาะเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่รู้จักสารพาราคอตบ้างครับมีไหมมีใครที่ไม่รู้จักสารพาราคอตที่ฉีดฆ่าหญ้าในนาหรือฆ่าหญ้าบนหลังคานาหรือฆ่าหญ้าในไร่บ้างครับมีใครไม่รู้จักสารตัวนี้ยกมือขึ้นนิดนึงครับมีไหมไม่มีเนาะโอเคเพื่อนๆครับจากที่เราได้ยินทั้งสื่อกระแสหลักหรือไม่ก็เป็นกลุ่มคอนเทนต์หรือไม่ก็กลุ่มบรรดานักวิชาการหลายๆคนที่ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของพิษภัยผลข้างเคียงหลายๆเรื่องของสารพาราคอตนักสิทธินักสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นออกมาเรียกร้องให้ยกเลิกสารพาราคอตกับไกลโฟเสตแล้วก็2 CD คือไม่ให้เราใช้เลยเพราะว่ามันเกิดผลข้างเคียงกับมนุษย์เกิดผลข้างเคียงกับสัตว์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวขออนุญาตถามเพื่อนๆนิดหนึ่งนะครับทุกวันนี้ใครยังใช้สารพาราคอตอยู่บ้างครับมีไหมถ้ามียกมือขึ้นนิดหนึ่งครับอ่ะไม่ต้องคิดเยอะครับทุกวันนี้ทุกคนยังใช้สารพาราคอตอยู่ครับไม่ต้องเอ๋ครับไม่ต้องอาครับไม่ต้องเวอร์ครับทุกวันนี้ทุกคนยังใช้สารพาราคอตอยู่ครับอ้าวอะไรอีกอ่ะจะมาไม้ไหนจะมามุกไหนอีกอ่ะหลายๆคนเอาตั้งหลักเพื่อนๆใจเย็นๆตั้งสตินะแกใจเย็นๆนะแกค่อยๆฟังตามฉันไปไอ้ที่ฉันบอกว่าทุกวันนี้ทุกคนยังไม่ได้เลิกใช้สารพาราคอตมันเป็นอย่างนี้ครับเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนที่ใช้ยาฆ่าหญ้าในนาข้าวบ้างครับยกมือขึ้นนิดนึงมีไหมครับทุกคนแทบจะทุกคนเลยทั้งฉีดเก็บทั้งฉีดอะไรอ่ะทั้งฉีดหลังคุ้มค่าทั้งฉีดพร้อมก็คุ้มค่าหรือไม่ก็ฉีดเก็บช่วงท้ายหรือไม่ก็พ่นยาฆ่าหญ้าบนหลังคณาถูกไหมครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าไอ้เจ้าตัวพาราคอตเนี่ยมันคือสารตั้งต้นของยาฆ่าหญ้าทั้งหมดเลยครับที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ครับเอางงอ่ะดิงงไหมอย่างงครับเพื่อนๆนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับนี่ก็เป็นมหากาพย์อีกเรื่องหนึ่งครับเพื่อนๆที่มันตลกโคตรตลกเลยมันตลกแบบไหนอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับนักสิ่งแวดล้อมนักอะไรบ้างอ่ะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบรรดากลุ่มคนหลายๆกลุ่มเนาะที่ออกมาต่อต้านสารเคมีกลุ่มเนี้ยถ้าผมจะพูดให้เพื่อนๆฟังตรงๆเนี่ยเพื่อนๆอย่าโกรธผมนะครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่ามันคือการจัดฉากเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับผลประโยชน์ขององค์กรใดองค์กรหนึ่งครับเพื่อนๆมันไม่ใช่เรื่องที่มันเกิดขึ้นจากความเดือดร้อนของคนจริงๆนะครับเพื่อนๆเชื่อไหมมันเกิดขึ้นจากการจัดฉากขึ้นมาครับแล้วลองดูสิครับเพื่อนๆออกมาดิ้นผางจะเป็นจะตายเลยช่วงแรกๆช่วงกระแสยังดังๆอยู่อะแล้วทุกวันนี้ทำไมไม่เห็นพูดถึงอะครับถ้าสาวกันไปลึกๆจริงๆอะทำไมไม่พูดถึงมายันวันนี้ล่ะครับว่าไม่ให้ใช้นั่นไม่ให้ใช้นี่ทำไมไม่พูดต่อล่ะครับทั้งที่ไอ้เจ้าพาราคอตน่ะมันคือสารตั้งต้นของยาฆ่าหญ้าทั้งหมดเลยที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเนี่ยไม่เห็นมีใครออกมาต่อต้านนะครับไม่เห็นมีใครมารณรงค์เหมือนที่ผ่านมาหรอครับเพื่อนๆครับขอโทษนะผมไม่โลกสวยกับคุณนะอย่าโง่อีกต่อไปเลยจบได้แล้วกับการยอมผูกเขาแหกตาเราอีกต่อไปเนี่ยเพื่อนๆพอเถอะเลิกเถอะครับตั้งสติลองฟังอะไรยังเป็นเหตุเป็นผลบ้างว่าทุกวันเนี่ยโลกมันเป็นอย่างที่เราเห็นจริงๆหรือว่ามันคือโลกเสมือนมันคือโลกจำลองที่ทำให้เราเชื่อว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้แท้ที่จริงแล้วมันอาจไม่เป็นอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็ได้เพื่อนๆรู้ไหมครับไอ้ช่วงแรกๆอ่ะไอ้ช่วงที่เป็นกระแสต่อต้านกันอยู่ทั้งสถาบันนั้นสถาบันนี้องค์กรนั้นองค์กรนี้ออกมาแบบโอ้โหตะพึดตะพือประโคมข่าวกันใหญ่เลยทำงานกันเป็นทีมสามัคคีกันจังไอ้เรื่องพวกนี้ทำเพื่ออะไรครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าทำเพื่ออะไรใครได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่ใช่เกษตรกรได้ประโยชน์นะครับเพื่อนๆผมจะเล่าให้คุณฟังคุณไม่ได้ประโยชน์เลยคุณเสียประโยชน์เต็มๆเลยถามว่าเสียประโยชน์ยังไงทุกวันนี้คุณซื้อสารเคมีกำจัดวัชพืชแพงไหมแพงไหมตอบซิว่าแพงไหมแพงกว่าไอ้ที่คุณใช้อยู่แต่ก่อนไหมแพงถูกปะทำไมมันถึงแพงก็เงื่อนไขครับที่สร้างขึ้นมาไงก็ไอฉากที่มันสร้างละครขึ้นมาเล่นที่ต่อต้านนู่นต่อต้านนี่ไงครับทำให้เกิดความยากเกิดความลำบากเป็นเงื่อนไขอันชอบทำเลยที่นี่ทำไงอ่ะกลับกลายเป็นว่าของถูกกลายเป็นของแพงไปเลยตลกไหมล่ะเออคุณไม่ต้องมาตีมือหรอกใครที่รู้อยู่แก่ใจนะ
ไม่ต้องมาตีมึนส่วนไอ้ใครที่ไม่รู้จงหูตาสว่างซะวันนี้จงแหกหูแหกตาฟังน่ะวันนี้ฟังให้มันชัดเจนจ้ะว่าไอ้พาราคอตไอ้ไกฟอเซตที่ห้ามนักห้ามน่ะห้ามจริงห้ามจังน่ะแท้ที่จริงแล้วมันหายไปจากสารตั้งต้นทั้งหมดที่คุณใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชทุกวันนี้มั้ยไม่ได้หายเลยแค่มันไม่ได้อยู่ในรูปของพาราคอตแค่นั้นเองแต่มันคือสารตั้งต้นนะครับเพื่อนๆเข้าใจไหมว่าพาราคอตมันคือสารไอตัวที่มันเป็นเอามาผสมเป็นพาราคอตเนี่ยมันคือตัวสารตั้งต้นเลยนะที่เอาไปผลิตสารกำจัดวัชพืชทุกตัวในนาข้าวเลยนะเพื่อนๆหรือในไร่หรือในสวนทั้งหมดเลยนะทั้งเลือกทำลายและไม่เลือกทำลายนะครับเอาแล้วไอที่ต่อต้านกันไอที่รณรงค์กันนักหนาล่ะทำเพื่ออะไรอ่ะเพื่อให้ราคามันสูงขึ้นไงครับเพื่อนๆคุณยังตาไม่สว่างอีกเหรอทุกวันเนี้ยเพื่อนๆยังหูตาไม่สว่างอีกเหรอครับคุณรู้หรือยังอ่ะว่าทุกวันนี้คุณใช้ยากำจัดวัชพืชแพงขนาดไหนอ่ะพอเราติงฟีดแบคกลับมาว่าไงค่าขนส่งสูงต้นทุนการผลิตสูงนู่นดูมันไปคือถ้ามันไม่มีคนมาแย่รังแตนอ่ะนะเพื่อนๆฝุ่งแตนมันก็คงไม่แตกอ่ะครับมันก็คงอยู่ในรังสงบๆอ่ะก็ผมก็อยู่ของผมดีๆอ่ะก็ไม่น่าจะมาแบบมาทำให้ผมต้องของขึ้นว่าเราแนะนำให้เกษตรกรใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชในนาข้าวเยอะผลตกค้างมากมึงซีจะเป็นมะเร็งตายซีไม่ว่าโอ้โหแม่งพ่อมตายสิทุกวันนี้ถามว่ามึงลบอย่างนึงอ่ะกูถามหน่อยมึงลบยาขยะชีวิตมึงก็ไม่พ้นสารเคมีหรอกชีวิตมึงอาจจะเจอมากกว่าไอ้คนที่สัมผัสกับสารเคมีอยู่ทุกวันก็เป็นได้เนี่ยพวกมึงมันพวกโลกสวยอ่ะมึงไม่เข้าใจเลยเหรอเนี่ยเห็นไหมอ่ะเป็นไงล้นนรงแทบเป็นแทบตายอ่ะแทนที่ผลประโยชน์มันจะไปตกอยู่กับเกษตรกรอ่ะเป็นไงล่ะแพงชิบหาไม่เจอเลยใช่ไหมล่ะมึงเห็นไหมล่ะทุกวันนี้มึงเห็นหรือยังว่าเป็นไงเพื่อนๆหูตามึงสว่างมั้งยังล่ะทุกวันนี้มึงลำบากมึงแลนแค้นมึงยากมึงถูกขุดเลือดขุดเนื้อมึงรู้ยังว่าขบวนการเหี้ยๆพวกเนี้ยมันโหดร้ายกับพวกมึงขนาดไหนอ่ะมึงยังไปอวยว่ามันดีอย่างงั้นดีอย่างเงี้ยมึงเป็นยังไงมึงเห็นหรือยังผมก็อยู่ของผมดีๆอยู่แล้วนะไม่น่าหาเรื่องผมอุตส่าห์ไม่พลาดพิงไม่แชร์ไม่เปิดอะไรเยอะไปมากกว่านี้แล้วนะผมอุตส่าห์แบบยุของผมเฉยๆผมอุตส่าห์พูดในเรื่องของการปลูกข้าวให้มันได้ผลผลิตควรจะจัดสรรทั้งเคมีทั้งอินทรีย์ทั้งสภาพแวดล้อมทั้งโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรผมอุตส่าห์ผมเน้นสายของผมไปอย่างนี้แล้วนะก็ยังแบบจะเอาให้ได้จะทำให้แบบบันดาลโทสะให้ได้เพื่ออะไรอ่ะคุณอย่าคิดว่าสิ่งที่พวกคุณทำกันอยู่ทุกวันนี้เราไม่รู้ไม่เห็นนะครับว่าคุณทำอะไรอยู่อ่ะผมอ่ะอยากให้เพื่อนๆน่ะมองอะไรที่มันเป็นสโคปกว้างๆอย่าโฟกัสอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เรารู้แค่เพียงฉาบฉวยแล้วเราก็เอามาสรุปแล้วเราก็เอาไปบอกต่อให้คนอื่นเข้าใจอย่างที่เรารู้สึกอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราเข้าใจก็ได้นะเพื่อนๆอย่างไอ้ตัวเนี่ยพาราคอตที่ถูกยกเลิกไม่ให้จำหน่ายในประเทศไทยอ่ะมันตลกไหมอ่ะมึงลองนึกตามกูสิว่าถูกยกเลิกไม่ให้จำหน่ายแต่แม่งมึงดันเป็นสารตั้งต้นของกลุ่มสารกำจัดวัชพืชทุกตัวแล้วอย่างนี้จะบอกว่ายกเลิกได้ไหมแล้วอย่างนี้จะบอกว่าพวกคุณหยุดการใช้พาราคอตได้ไหมนี่แหละเพื่อนๆกำลังถูกหลอกรู้ยังคุณกำลังถูกหลอกทุกวันนี้ผมถึงพยายามทำคอนเทนต์ที่มันแบบส่วนกระแสมากๆเลยคือผมอยากให้ทุกคนฉลาดขึ้นหูตาสว่างขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ไม่ใช่งมงายเชื่อแม่งอยากจะให้เข้าใจอยากจะให้เชื่อว่าอะไรเป็นยังไงก็เชื่อไปหมดเหมือนอย่างร้านเคมีพันร้านหนึ่งอ่ะผมขอไม่ออกชื่อนะมันมาพูดกับผมไงรู้ไหมคือไม่ใช่ว่าอวดรู้นะโชโง่บอกว่าสารกูโฟซิเนตเป็นสารน็อกเป็นสารออกฤทธิ์น็อกทำลายกึ่งดูดซึมกูนี่มดคำจะพูดจริงๆมันจะออกฤทธิ์ยังไงเนี่ยไม่รู้หรอกแต่มึงต้องอธิบายถึงกลไกการทำงานของมันให้ถูกยาฆ่าหญ้าตัวเนี้ยมึงจะบอกว่ายังไงอ่ะมันไม่ใช่สาระสำคัญสาระสำคัญถ้ามึงรู้จริงมึงต้องอธิบายได้ถูกว่ากลไกการทำงานของยาตัวนี้มันไปทำงานเกี่ยวกับระบบไหนมึงก็ยังจะเถียงเอาชนะกูเพื่อทั้งที่กูก็บอกว่าไอตัวสารกูโฟซิเนตเนี่ยมันเป็นกรดอะมิโนชนิดหนึ่งที่ถูกสกัดมาจากดินเรื่องนี้เป็นความลับนะเพื่อนๆพอมันสกัดออกมาปุ๊บเนี่ยมันได้สารตั้งต้นชนิดนี้เนี่ยแล้วมันก็เอามาปรุงทางสูตรทางเคมีแล้วไอ้เจ้ากูโฟซิเนตตัวนี้เนี่ยมันไปมีกลไกเรื่องอะไรมันไปมีกลไกเรื่องของการไประงับยับยั้งการผลิตกรดอะมิโนตัวหนึ่งที่อยู่ในพืชที่อยู่ในระบบเซลล์พืชซึ่งกูก็พูดเสมอเลยว่าไอ้กรดอะมิโนตัวเนี้ยมันเป็นกรดอะมิโนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการสังเคราะห์แสงพืชเลยคือมันมีชื่อว่ากลูตามีนซินเทเทสกูก็พูดแม่งก็ยังออกฤทธิ์ดูดซึมกึ่งน็อกทำลายพ่อมึงตายดิโอ้โหแม่งจะเอาชนะเพื่ออะไรวะ
ทั้งที่กูบอกถึงขั้นกลไกการออกฤทธิ์การทำงานของมันแล้วมึงก็ยังมึงจะน็อกก็น็อกกันแล้วแต่มึงจะดูดซึมก็ดูดซึมก็เรื่องของมึงเพื่อนๆเข้าใจไหมอ่ะมันไม่ใช่ผู้เสพอ่ะไอคนมาพูดมันไม่ใช่ผู้เสพเพื่อนๆเข้าใจไหมอ่ะมันคือคนขายอ่ะเฮ้ยกูบอกชาวบ้านชาวช่องเขาไปอย่างนี้ตั้งเยอะตั้งเยะเลยว่ะแล้วกูจะกลับลำได้ยังไงอ่ะเครดิตกูก็เสียสิเออเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมกูโฟซีเนตก็ใช่สารฆ่าหญ้ากำจัดวัชพืชที่ใช้ในนาใช้ในสวนในไร่ทุกวันนี้ทุกตัวล้วนแล้วแต่ก็ได้พาราคอตเป็นสารตั้งต้นหมดเลยแล้วถ้าย้อนไปจริงๆแล้วไอ้พาราคอตน่ะมันก็คือฮอร์โมนนั่นแหละเพื่อนๆมันก็คือฮอร์โมนคุณฟังไม่ผิดมันคือฮอร์โมนพืชกูก็บอกไม่รู้จะกี่คลิปไอ้เรื่องเนี้ยสงสัยใช่ไหมล่ะเอ้าถ้ามันเป็นฮอร์โมนพืชแล้วทำไมฉีดหญ้ามันตายก็มึงใช้โดสตั้งขนาดไหนอ่ะมึงลองเอา5ซีซีผสมน้ำ20ลิตรสิมึงไปฉีดเนี่ยพืชพักสวนครัวมึงเนี่ยดูดิมันจะงามไม่งามมึงลองดูสิเพื่อนๆ เห็นอะไรไหมครับตื่นรู้กันยังเพื่อนๆมันน่ะทำให้พวกแก๊ๆทั้งหลายเนี่ยเชื่อสนิทใจเลยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นมันจะต้องเป็นอย่างนี้มันไม่ใช่เพราะไอ้นั่นมันเป็นเพราะไอ้นี่น่ากลัวไหมล่ะเวลามันซับขาหลอกทำให้คุณงงทำให้คุณมึนเสร็จสุดท้ายพอไอ้จังหวะที่คุณกำลังมึนๆปุ๊บตีเนียนเลยเฮ้ยต้องเอาอย่างนั้นต้องเอาอย่างนี้ไปนะต้องเอาอย่างนั้นไปนะต้องเอาอย่างนี้ไปนะเออมึงรวยกันเข้าไปไอ้ที่งงงไอ้ที่บื้อบื้อไอ้ที่มึนเออมึงก็มีเท่าไรมึงก็หมดแม่งหลอกหมดมึงลองนึกย้อนไปถึงอดีตมาจนถึงปัจจุบันที่มึงมาเห็นคลิปวิดีโอกูชีวิตมึงดีกว่าเดิมไหมไอ้ที่มึงทำมาถ้ามึงดีกว่าจบเราไม่มีเรื่องอะไรต้องคุยกันแต่ถ้ามันไม่ดีกว่ามึงฟังกูสักนิดก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะทำหรอกคลิปวิดีโอนี้นะแต่กูก็อยู่ของกูดีๆก็ไม่ควรหรอกเพื่ออะไรวะมึงจะมาเอาคำตอบเพื่อเอาชนะกูเพื่ออะไรอ่ะว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนี้ใช่แต่ยาฆ่าหญ้ามีผลร้ายแรงเห็นไหมเขายกเลิกพาราคอตไปตั้งนานแล้วยังมาแนะนำให้คนใช้ยาฆ่าหญ้าในกลุ่มพวกนี้อีกพ่อมึงตายสิกับไอ้ทุกวันนี้ที่มึงใช้มันก็สารตั้งต้นพาราคอตทั้งนั้นนะไม่รู้จริงมึงหุบปากไปเสียโอ้โหเนี่ยถ้ามึงไม่เริ่มก่อนกูก็ไม่เริ่มหรอกเป็นเพราะมึงอ่ะฝากไว้ด้วยนะถ้ามึงดูคลิปกูอ่ะแม่งเอ้ยกูอยากจะลากคอมาทำเกษตรคู่กับกูจริงๆเลยวะมึงจะเก่งสักแค่ไหนวะดีนะไอ้วิชาการมึงอ่ะดีจริงๆมึงบอกกูตรงๆก็ได้ว่าโอเคสิ่งที่กูพูดมันไปกระทบกระเทือนกับรายได้กับผลประโยชน์มึงนู่นนี่นั่นมึงก็บอกกูตรงๆก็ได้กูเออไอเรื่องไหนที่กูจะซอฟได้กูก็จะซอฟกูก็จะลบเพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างเนื้อหาที่กูพูดกับสิ่งที่มึงกำลังทำอยู่เกี่ยวกับธุรกิจของมึงมึงก็พูดกับกูตรงๆก็ได้มึงอาจจะทักหลังไหมพูดกับกูตรงๆก็ได้มึงไม่เห็นจะต้องใช้คำข้อความงี่เง่าแบบนี้ก็กูแล้วมึงก็เห็นอะว่ากูสไตล์กูเป็นยังไงอะทักได้แต่งอไม่ได้อะมึงก็เห็นอยู่อะกูสาไม่พูดแล้วนะเรื่องเนี้ยก็ยังจะให้กูพูดจนได้แหละขอโทษนะเพื่อนๆนะที่ต้องคงไม่ได้สาระอะไรหรอกคลิปเนี้ยโมโหอะจริงๆไอ้เราโอ้โหคือผมวิ่งคณาอยู่แล้วแม่งเออเมสเซจมาเลยมึงโอ้โหเป็นชุดคือประมาณว่ากูรู้เยอะกูระดับแบบอภิมหาคนที่ปัญญามากอะแม่งสอนกูเป็นชุดเลยมึงเออแล้วคนอย่างกูอ่ะยอมเหรอกูไม่ใช่ไอ้บื้อไอ้ใบ้นะมึงกูก็บอกแล้วว่ากูคนทำจริงแล้วกูก็บอกแล้วว่ากูอ่ะถ้าไม่ทำจริงเราไม่ผ่านมือกูมาทุกเรื่องกูพูดไม่ได้กูพูดเสมอว่าคนอย่างกูอ่ะตาต่อตาฟันต่อฟันอย่ามาทำเล่นๆกับกูเด็ดขาด